น่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครปาฏิหาริย์ไม่มีจริง ได้ผู้ชนะ 1-0 นะครับแต่ว่าก็ไม่พอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้และเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เล่นดีด้วยนะฮะเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้กันบ้างนะครับเข้าใจแหละครับว่าพอฟอร์มการเล่นเป็นแบบนี้คนก็ไม่ค่อยอยากจะดูคลิปไม่ค่อยอยากจะตามอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีหน้าที่ทำก็ทำต่อไปถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับไปดูกันใน4ประเด็นหลังเกมลิเวอร์พูลเอาชนะอาตาลันตาแต่ก็ยังตกรอบยูโรปาอยู่ดีติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดสารกับผมครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือคัดเน้นๆ เฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลค์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนNew Suzuki XL Silver Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสวัสดีสวีดัตชาวหงแดงทุกท่านที่ยังมีใจรักมากพอที่จะมานั่งดูการวิเคราะห์วิจารณ์ เพราะหลายคนอาจจะไม่อยากเสพเรื่องราวลิเวอร์พูลตอนนี้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหมันย่ำแย่ซะเหลือเกิน4นัดที่ผ่านมามันดูไร้ทิศไร้ทางในการทำประตูซะเหลือเกินนะครับมีสถิติแย่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ก่อนไปถึงเรื่องนั้นกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้หน่อยละกันขอบพระคุณมากสำคัญที่สุดนะครับฝากไปด้วยนะครับเสื้อของพี่ชายผมนะฮะนี่แบรนด์ Holy Shirt นะครับ Holy Shirt Official แอปได้เลยนะครับ LINE @Holy Shirt Official นะครับเป็นเสื้อที่เนื้อผ้าดีมากคัตตอน 100% LINE ก็จะเป็นเกี่ยวกับหงแดงลิเวอร์พูลเพราะว่าพี่คนทำเนี่ยเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับอย่าลืมนะแอปไปได้ครับ @Holy Shirt ฝากไปด้วยอันนี้เป็น New Generation New Boys ของหงแดงนะฮะอ้าวมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับประเด็นแรกครับชนะได้แต่ก็ไม่พอครับวันนี้ลิเวอร์พูลบุกไปยังอาตาลันต้าโดยที่เกมแรกนั้นโดนไปก่อน3ลูกครับบอกตามตรงว่ายากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้ Mission Impossible สุดๆเลยนะครับคล็อปก็พยายามจัด11ตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนามนะครับลุ้นกันเครื่องสุดท้ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาริซอนฟานไดนะฮะหรือว่าสวอสไลแมกกานะครับดิอาซาร่าลงมาหมดนะครับก็จะมีโรเตชันในส่วนของกักโปนะฮะที่ลงมาเล่นแล้วก็สวอสไลที่ลงมาเล่นแทนเอนโดนะครับเกมเริ่มมาเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลที่ต้องห่มบุกเข้าใส่เจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยตามหลังถึง3ประตูแล้วเริ่มเกมมาเปิดหัวดีมากนะครับเหนือจะเข้าทางเลยคือเทรนต์เปิดบอลไปติดแขนกองหลังอาตาลันต้ากรรมการก็เลยเป่าให้เป็นจุดโทษในนาทีที่7ของเกมซาร่ารับหน้าที่สังหารไปไม่พลาดขึ้นนํา 1-0 ตั้งแต่ยังไม่ถึง10นาทีแรกของเกมแบบนี้แฟนบอลบอกโอ้โหตาลุกวาวลุ้นกันยาวๆเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าหลังจากนั้นครับลิเวอร์พูลก็พยายามทำเกมรุกเข้าใส่จนมันมีจังหวะที่ควรได้เพิ่มจากซาร่าที่หลุดเดี่ยวไปแต่ตัดสินใจกระดกบอลเร็วแล้วก็หลุดกรอบไปซะอย่างนั้นครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีพื้นที่เวลาและดีอาร์ตก็วิ่งเติมขึ้นมาแล้วแท้ๆสุดท้ายก็ไม่ได้ประตูแล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบงงๆเอ้าตกลงได้แค่ลูกเดียวหรอนะครับเริ่มมาครึ่งหลังครับอาตาลันต้าใช้แผนเดิมกับเกมแรกเลยนะครับแมนไม้อย่างหนักในแดนกลางและแดนหน้านะครับทั้งลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สามารถต่อบอลเข้าทำกันได้มากนะบอลจากเทรนต์ก็เริ่มหายไปครับอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพร่างกายที่ยังไม่ฟิตมากพอจากอาการบาดเจ็บที่รบกวนเขาตลอดทั้งซีซั่นนะครับครึ่งหลังเนี่ยแทบจะไม่มีจังหวะการจบสกอร์ที่จะแจ้งจากทางฝั่งลิเวอร์พูลเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีแบบไม่มีเลยนะครับที่ดูได้ลุ้นก็จะเป็นเจ้าบ้านอย่างอาตาลันต้าที่สวนกลับได้ลุ้นมากกว่าซะงั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับคล็อปก็พยายามทิ้งไพ่ทุกใบในมือแต่ว่าก็ไม่สามารถแก้สถานการณ์แก้หมากของกาสเปรินีได้จบเกมครับลิเวอร์พูลชนะ 1-0 แต่สกอร์รวมแพ้ไป 3-1 ตกรอบยูโรปาไปแบบสมควรแล้วนะครับเพราะว่าสู้ไม่ได้จริงๆทั้ง2เกมเลยไม่ว่าแทคติกวินัยหรือว่าสภาพจิตใจของนักเตะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับสภาพจิตใจของนักเตะนะครับเพราะว่ามันแย่ไปหมดเลยพยายามจะพูดบิ้วตัวเองกันทุกวันทุกครั้งก็ให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยเราจะต้องกลับมาเราจะต้องสู้แฟนบอลอยู่ข้างเราแต่พอมึงไปเล่นในสนามไม่มีอะไรที่รู้สึกได้เลยว่ามึงแบบกลับมาแล้วอ่ะมีแต่ความโลภมีแต่ความไม่มั่นใจเต็มไปหมดนะครับผมว่าลิเวอร์พูลต้องการ turning point มากๆตอนนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเอาข้อจริงมีสถิตินึงที่ทุเรศมากนะครับก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สามารถยิงประตูจาก Open Play มาได้แล้ว337นาทีหรือว่า3เกมกว่าๆคือมันไม่เคยเป็นมาก่อนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับที่ตัวนักเตะแผนการของโค้ชหรือว่าสภาพจิตใจทุกอย่างเป็นสิ่งที่ต้องแก้
พราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่2นะครับเกมรุกห่วยมากถึงมากที่สุดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ซ้อมเกมรุกกันบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะว่าวันนี้ต้องการมากกว่า3ประตูขึ้นไปแต่ว่าดันไม่สามารถสร้างสรรค์เกมรุกได้มากเท่าที่ควรอาตาเองเนี่ยเค้าก็มาเล่นในรูปแบบเดิมนะครับเหมือนกับเกมเล็กแรกที่เอาชนะเราได้แต่ว่าเราเองที่จะหารูปแบบใหม่ๆในการเล่นเข้าใส่อาตาลันต้าเนี่ยนะครับแต่กลายเป็นว่าดันไม่มีอะไรมากดดันเกมรุกเค้าเลยตลอด90นาทีนะครับคือ45นาทีแรกเนี่ยโอเคแต่ว่า45นาทีหลังเนี่ยใช้ไม่ได้ครับนอนดีกว่านะครับเกมรุก3ตัวบนเนี่ยเป็นอีกครั้งที่เชื่อมกันไม่ได้เลยดีอาซาร่ากักโปเล่นไม่ออกเลยสักคนนะครับกักโปวันนี้โอกาสยิง0ครั้งจัดมาอย่างหน้าเป้าซึ่งเขาเองอ่ะก็ทำหน้าที่เน้นหนักไปทางที่ปั้นเพื่อนซะมากกว่าเฉพาะการเน้นปั้นซาร่าที่วันนี้มีโอกาสยิงไป2ครั้งมากที่สุดในบรรดานารุกแล้วแต่ว่าโอกาสทั้งหมดเนี่ยคือถอนหายใจเลยคือผมว่ากาโปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเป็นหน้าเป้าก็ได้นะจุดที่เล่นดีเนี่ยอาจจะเป็นการเล่นเป็นปีกซ้ายแทนดีอาร์สก็ได้ซึ่งเรื่องนี้แอบเสียดายเหมือนกันที่ไม่ยอมส่งกาโปเล่นเป็นปีกซ้ายนะแต่ว่าเจ้าตัวก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆในเกมรุกนั่นแหละโอกาสยิงวันนี้ตลอด90นาทีครับเราสร้างสรรค์โอกาสได้เพียงแค่10ครั้งครับทีมที่ต้องการประตูมากถึง3ประตูแต่ว่าดันสร้างสรรค์โอกาสได้10ครั้งในขณะที่อาตาลันต้าเนี่ยเล่นชิวๆรอสวนเนี่ยมีโอกาสยิงไป8ครั้งคำถามก็คือประสิทธิภาพในเกมรุกวันนี้หายไปไหนนะครับแดนกลางเนี่ยดันไม่มีใครพลิกบอลได้เลยสักคนนะครับพลิกได้นะพอหันไปมองข้างหน้าตัวรุกก็โดนประกบสุดท้ายทำไงฮะม้วนกลับมาคืนหลังให้แม็กกาโกนาเต้ฟันไลน์เซตบอลกันใหม่คำถามคืออาตาลันต้าที่มันนำอยู่แล้วจากเกมแรก 3-0 เนี่ยมันจะต้องมาเพรสซิ่งมึงสูงไหมคำตอบก็คือไม่เลยเพราะฉะนั้นก็วนลูปเดิมครับคือก็วนอยู่งั้นบอลมันก็วนอยู่งั้นครับโอกาสทองที่ควรจะได้ 2-0 จากซาร่าก็เททิ้งแบบเหลือเชื่อคือถ้ามึงยิงเข้า 2-0 นะกูว่าลูกเกมเปลี่ยนเลยอาตาลันต้าแม่งโลกเลยยิงไม่เข้าหลุดเดี่ยวไปนะครับประตูอาตาลันต้าออกมาแล้วเนี่ยถ้าละเอียดแล้วเน้นๆหน่อยเนี่ยนะครับดีอาร์ตแม่งก็เติมขึ้นมาถ้าทำอะไรไม่รู้บอลหลุดกรอบไปซะงั้นเหมือนแบบไปเคลียร์บอลให้เขาอะซึ่งนอกจากจังหวะนั้นเราก็ไม่มีโอกาสทองอีกเลยตลอด90นาทีนะครับเป็นอะไรที่ย่ำแย่มากครับผมได้ถอนหายใจนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความมั่นใจของเกมลุกของลิเวอร์พูลเลยอะมันดูบอลไม่สนุกอะเมื่อก่อนนะเราจะพูดทุกครั้งว่าการดูลิเวอร์พูลเนี่ยต่อให้แพ้ต่อให้อะไรมันยังสนุกเกมนี้เป็นเกมที่ดูบอลไม่สนุกเลยคือก่อนหน้านี้เกมที่ยิงประตูไม่ได้อะมันก็ยังมีโอกาสยิงแบบ30ครั้ง20ครั้งขึ้นไปซึ่งเราจะพูดได้ว่าโอ้โหเนี่ยใช้โอกาสเปลืองแต่โอกาสที่เปลืองเนี่ยก็มีจังหวะได้ลุ้นใช่ไหมครับแต่พอเกมนี้โอกาสยิง10ครั้งคือไม่ได้ลุ้นสักตีนเลยคือมันแย่มากอะคือผมขออนุญาตนะครับเราต้องวิเคราะห์วิจารณ์กันไปเป็นเกมๆไปนะคือเราก็ต้องพูดจากสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันแต่ว่าผมยืนยันคำเดิมนะครับเราจะไม่มานั่งไล่ใครออกจากทีมอะไรเงี้ยไม่แน่นอนเพราะผมซึมซับสิ่งที่เขาทำมาตลอดที่เขาอยู่กับทีมมานะครับแต่ว่าณวันนี้ถ้าเราต้องพูดถึงเกมนี้เราต้องวิเคราะห์วิจารณ์โดยตรงนะครับประเด็นที่3ครับเหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยครับคือในเกมที่2เนี่ยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับมันเหมือนเดิมแทบทุกอย่างกับเกมแรกที่แพ้ 3-0 คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดพลัดเดิมหมดเราก็เล่นเหมือนเดิมอาตาลันต้าก็เล่นเหมือนเดิมคำถามคือมึงจะเอาความแตกต่างเพื่อชนะเกมรับของอาตาลันต้าได้ยังไงในเมื่อมึงเล่นเหมือนเดิมสิ่งที่ดีกว่าในเกมก่อนมีแค่อย่างเดียวก็คือการออกบอลยาวจากแนวหลังที่ครั้งนี้เนี่ยมันมีเทรนด์อยู่มันเลยสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับมีการวางบอลแก้เกมจากแนวลึกได้ดีแต่มันก็ได้ผลแค่45นาทีแรกเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยสภาพความฟิตของเทรนด์เองก็ไม่พอแล้วนอกจากเทรนด์แล้วเนี่ยนะครับวันนี้คนอื่นแทบจะทำเกมรุกไม่ได้เลยพอได้โอกาสสำคัญจะบุกเป็น 2-0 ก็พลาดไปอีกอย่างนึงในเกมนี้สำคัญได้คือเหมือนนักเตะแม่งไม่เอาอ่ะคือยิ่งเวลาลดลงไปเรื่อยมึงเสือกเล่นกันเพรสเซฟมากขึ้นเล่นเหมือนบอลมึงนำอ่ะทั้งที่บอลมึงตามอ่ะที่แพ้เท่าไหร่มันก็คือแพ้ปะวะสิ่งที่น่ากังวลคือเราเจาะเขาไม่เข้ายังไงเนี่ยเมื่อเกมแรกเนี่ยนะเกมนี้ก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรใหม่ๆมาเจาะเขาเลยนะครับความกระหายดูน้อยมากในการพยายามจะหาประตูมาเพิ่มว่ามันเหนื่อยแน่นอนนะครับว่าเราต้องให้เครดิตอาตาลันต้าบ้างแหละแต่ว่าเราโดนแผนเนี้ยเล่นงานแบบนี้มา3เกมติดละย้ำเลยนะครับว่า3เกมติดคือ2เกมกับอาตาลันต้าและ1เกมกับพาเรสที่เขาเล่นเกมแบบเนี้ยบีบแดนกลางเน้นแมนมาร์คเข้าไปแล้วก็เซตไลน์เกมรับให้เหนียวแน่นที่สุดรอให้มันเซตกันไปเดี๋ยวพอมันพลาดเราก็โต้กูก็ยิงแล้วกูก็แพ็คคือเป็นมา3เกมติดแล้วอะแต่ไม่สามารถแก้อะไรได้เลยคำถามคือหลังจากนี้อีก6เกมในลีกเนี่ยทีมที่อยากได้แต้มจากลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากนะครับเล่นให้เหมือนอาตาลันต้าเนี่ยจบเลยลิเวอร์พูลแม่งเจาะไม่เข้าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคล็อปจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ได้ไหมนะครับแต่เราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือต้องเชียร์กันต่อไปครับในวันที่คล็อปอาจจะหมดแรงแล้วจริงๆนี่คือประเด็นที่4ครับสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้จากเกมนี้อย่างชัดเจนก็คือบริเวณข้างสนามที่ปกตินั้นเป็นพื้นที่ที่เวลาเรามองไปเนี่ยเราเห็นเจงครอปคอยกระตุ้นและมีแอคชั่นร่วมกับทีมตลอดเวลาไม่ว่าเกมจะตื้อขนาดไหนก็ตามแต่ว่ากับเกมนี้เนี่ยนะครับทุกครั้งที่กล้องจับไปที่เจงครอปเนี่ยเขาดูล้าดูอิดโรยดูตื้อดูตันไปหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามมันดูไม่ใช่ครอปคนเดิมที่เราคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับวันที่เขาประกาศอำลาทีมว่าเขาเนี่ยจะหมดแรงละ
จะหมดไฟแล้วแล้วเราก็ได้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยว่าคล็อปนั้นอาจจะไม่ได้มีพลังงานเท่าเดิมอีกแล้วด้วยอายุอานามที่มากขึ้นการเบิร์นเอาท์จากการทำงานมาตลอด9ปีที่โอ้โหมีแต่อุปสรรคนะครับก็อย่างที่ว่าแหละครับมันอาจจะถึงเวลาแล้วจริงๆที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านจากยุคของคล็อปไปสู่ยุคต่อไปเพราะว่าคล็อปเองก็แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนกันว่าเขาเหนื่อยล้ามากๆผมไม่รู้นะครับว่าอีก6นัดในลีกเนี่ยเราจะกลับมาได้ไหมจากผลงานที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เกมรุกตื้อตันเกมรับพร้อมโดนยิงตลอดเวลาคล็อปเองผมว่าเขาก็เค้นทุกสิ่งที่มีใส่ให้กับทีมไปหมดแล้วนะครับแต่ผลงานแม่งก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นตามที่ต้องการเลยฟอร์มเราเนี่ยตกลงเรื่อยๆจนมาระเบิดขึ้นจนได้ในท้ายฤดูกาลตอนนี้เราตกรอบไป2รายการภายในระยะเวลา1เดือนนะครับแล้วก็ลุ้นรายการสุดท้ายที่ต้องบอกว่ายากสุดๆเลยอย่างพรีเมียร์ลีกตอนนี้แมนซิตี้กลับมาเป็นผู้นำแล้วก็มีโอกาสจะคว้าแชมป์ได้มากที่สุดนะครับหลังจบเกมครับพูดถึงการลุ้นแชมป์ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเป็นอะไรที่ยากมากมี3ทีมที่กำลังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกผมว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรง่ายแน่ๆถ้าคุณจะบอกว่ามันง่ายผมคิดว่ามันไม่ใช่ก็อย่างที่ครอปบอกนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากด้วยสำหรับทีมเราด้วยตารางคะแนนด้วยตารางการแข่งขันด้วยฟอร์มการเล่นต้องยอมรับว่าการจะคว้าแชมป์ลีกได้เป็นอะไรที่ยากสุดๆนะครับแต่อย่างน้อยในฐานะแฟนบอลเนี่ยก็ขอดู6เกมที่เหลือหลังจากนี้ด้วยฟอร์มที่กลับมาดีอีกครั้งโดยเฉพาะในเกมรุกที่ขอภาวนาให้กลับมาคืนฟอร์มกันสักทีนะครับไม่งั้นบางทีเนี่ยเกมหน้ากับฟูลแลมถ้าชนะไม่ได้ครับพรีเมียร์ลีกเองก็แทบจะจบไปเลยทันทีแล้วมันจะกลายเป็นเดือนเมษาที่ลิเวอร์พูลนั้นโยนทุกอย่างทิ้งไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่ทำทุกอย่างมาอย่างดีตลอด1ซีซั่นครับมาอำลาเจนคล็อปไปด้วยกันครับกับ6นัดสุดท้ายที่เหลืออยู่หวังว่าเราจะได้เห็นเกมสนุกๆภายใต้การทำทีมของเจนคล็อปไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของเสียงนกหวีดลุยกันต่อสู้กันต่อหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแต่ก็ทนมาได้ทุกทีครับทนกันต่อไปครับผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลมีวุฒิภาวะและมีภูมิต้านทานมากกว่าที่ทุกคนเห็นแน่นอนเราผ่านเรื่องแย่กว่านี้มาแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราคาดหวังกับซีซั่นนี้ไว้ยังไงแต่แน่นอนล่ะพอช่วงท้ายฤดูกาลเราคาดหวังมากขึ้นแต่ก็ยังความคาดหวังไปสร้างความเกลียดชังให้กับเหล่านักเตะและทีมงานวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์นะครับนี่คือเรื่องของเกมเองครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ